สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท่านมาพบกับพรสวรรค์ในรายการเวทเวิร์กบันเทิงในระยะนัดพบศิลปินในมื้อนี้หลายๆคนก็บ่ได้พ่อหน้าพ่อตาดนแล้วเนาะพรสวรรค์ก็มาเสนอหน้าอีกครั้งนึงในรายการเวทเวิร์กบันเทิงและก็มีระยะทําอิติสาพรเพิ่นก็ได้มีบทเพลงที่อันใหม่ๆมวลๆมาต้อนแฟนๆรายการก็คงจะเบิกบานมุ่นซึนกับเสียงเพลงและในมื้อนี้พรสวรรค์มาในพร้อมกับศิลปินที่เป็นนักฮ้องน้องใหม่อยู่ค่ายทีเคสาวลาวเพราะว่าค่ายนี้เพิ่นปั้นเอาแต่นักฮ้องน้องใหม่หรือว่านักฮ้องที่มักหักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมามีอัลบั้มแล้วก็สร้างอาชีพให้กับเจ้าได้เป็นนักศิลปินแท้ๆท่านผู้ชมและในมื้อนี้พระสวรรค์ก็ได้เชิญเอานักฮ้องที่ชื่อว่าแทนแดนภูฟ้ามาพบกับนักฮ้องคนนั้นว่าเพิ่นมีสิทธิ์เสียงเฮียงน้ําแนวใดหรือว่าเพิ่นมาแต่ใส่เป็นหยังจึงอยากมาฮ้องเพลงเป็นหยังจึงก็เป็นนักฮ้องและตอนนี้ไปพบกับศิลปินท่านนั้นเลยเนาะสบายดีสบายดีจ้ะแล้วก็ทั้งรายการก็ดีใจที่ได้พบกับแทนแดนภูฟ้าเนาะและตอนนี้ก็อยากให้แนะนําชื่อเสียงเฮียงน้ําสู่แฟนๆรายการว่ามาเข้าแจ้งเกิดในรายการแวดวงบันเทิงของพวกเฮาจ้ะสบายดีอาจารย์นี่เบื่อล่ะก็แบบเพิ่งถึงปื๊ดถึงเบิ่นข้าพเจ้าชื่อแทนแดนภูฟ้าเนาะเจ้าของผลงานเพลงฝากฮักน้องสางงามแท้แล้วก็น้องไฮน่าไปใสแล้วก็มีผลงานเพลงภาษาลาวนําเนาะฮักสาวพงศรีกับฮักเจ้าด้วยเจ้าเอาเมื่อกี้แนะนําท่านผู้ชมว่าเสียงก็บ่ฮู้ว่าแม่นซุนเผาใดที่ว่าน้องได้เว้าภาษาไปเมื่อกี้อยากแนะนําให้อีกเนาะโดยที่แนะนําไปเมื่อกี้นี่แม่นอันเป็นภาษาผู้น้อยเนาะเป็นภาษาผู้น้อยจากไผพงศรีด้วยเจ้าแสดงว่าให้เป็นยังอยากเข้ามาในวงการนี้มีอันใดที่จูงใจให้เขามาในวงการในบทเพลงนี้จ้ะโดยแต่น้อยๆเลยเนาะแทนเองก็แบบมักฮ้องเพลงแน่อยู่บ้านน่ะแม่ก็มักฮ้องเพลงแล้วเพิ่นพาไปฮ้องไปให้ไปส่วนเพิ่นก็พาไปฮ้องเพลงเนาะแล้วก็ด้วยความมักของตัวเองแล้วก็เป็นความฝันเนาะแล้วก็มีโอกาสได้ลงมาหามาเหียนอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์กับทางทีเคสาวลาวเพิ่นก็เปิดรับสมัครในการประกวดฮ้องเพลงและน้องก็บ่พลาดที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ก็เลยได้เข้าตอนระยะยังน้อยๆเนาะบ่ฮู้ว่าน้อยจักปีที่ว่าจังมักแต่เพลงเสียงเพลงอยู่ในจิตใจมีสายเลือดมีเสื้อสายลายรองบ่เนาะโดยที่ว่าคือที่ว่าไปเมื่อกี้นี่แหละคือแม่กําลังฮ้องเพลงเพิ่นก็พาฮ้องแต่น้อยๆนั่นแหละแล้วก็ประมาณอายุฮู้ความได้โดยประมาณ 6-7 ปีหั่นป.1 ป.2ไปให้ไปส่วนนี้แม่ฮ้องเพลงให้ฟังตลอดโดยเฉพาะมันเสียงขับเสียงลําของเผ่าเฮาเผ่าผู้น้อยนี่แหละและน้องก็ได้สืบทอดมานําเพิ่นฮ้องไปแบบความมักเด้แต่ว่ามักแฮงเนาะจนว่ามายืนอยู่จุดนี้ได้ก็ได้ไปเรียนศึกษามาก่อนบ่ด้านการเพลงฮ้องเพลงนี่ถ้าจะว่าเรียนแบบเจาะจงเลยบ่เคยโดยบ่เคยเลยมีแต่ว่าพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงตาม YouTube แล้วก็ตามหนังสือแล้วก็ครูบาอาจารย์เล็กๆน้อยๆตามค่ายเพลงโดยเพิ่นก็แนะนําเพิ่มเติมเวลาได้เข้าตอนแทนที่ฮ้องเพลงนั่นบ่ฮู้ว่าเอาตัวแบบแม่นไผเป็นตัวแบบให้แทนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพลงเผ่าผู้น้อยน้องจะเอาตัวแบบของอาจารย์ธงยินพุ่นสง่าเพิ่นเนาะซึ่งเพิ่นเป็นศิลปินรุ่นเก่าๆเพิ่นได้ล่วงลับไปแล้วแหละแต่ว่าเพิ่นเฮาก็ได้เอาเพิ่นมาเป็นแบบอย่างหรือว่าไอดอลในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเจ้าก็ดีใจน้ําที่ว่าแทนได้เป็นศิลปินในค่ายทีเคเมื่อก่อนบ่ได้อันอยู่ค่ายอื่นบ่มาติดอยู่ค่ายทีเคบาดเดียวเลยบ่โดยแม่ล่ะก็คือได้เข้าประกวดนําเพิ่นแล้วก็ได้รางวัลแล้วก็เพิ่นก็เอาไปร่วมงานนําเลยด้วยและเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มีผลงานหลายปานใดที่จะมาให้ผู้ชมได้ฮู้จักว่าแทนมีเพลงจักเพลงแล้วโดยก็มีอยู่ประมาณ 4-5 เพลงเนาะก็มันจะมีเพลงฮักสาวพงศรีมีฮักเจ้าเป็นภาษาลาวแล้วก็มีเพลงน้องสางามแท้ฝากฮักน้องไฮน่าไปใส่อย่างประมาณนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นเพลงบรรดานี่แล้วมันเฮาได้ยอดวิวหลายปานใดที่ลง YouTube หรือยอดวิวหรือว่าได้ TikTok นี่มีบ่โดยส่วนใหญ่มันที่ว่าได้ยอดวิวหลายแล้วก็คนรู้จักแทนหลายที่สุดมันเพลงฝากฮักซึ่งว่าฮ้องคู่กับดาวประกายแสงเพิ่นก็เป็นนักฮ้องชนเผ่าผู้น้อยคือกันเนาะซึ่งว่าเพลงนั้นได้เฮ็ดให้แทนนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยก็คือคนบ้านเฮารู้จักหลายขึ้นไปไสก็มีแต่คนรู้จักแล้วก็ได้มีงานเข้ามาเรื่อยๆด้วยเจ้าและสําหรับเพลงนี้มันเป็นเพลงลาวหรือว่าเพลงซุนเผ่าเฮาเป็นซุนเผ่าผู้น้อยเจ้าแล้วเขาเจ้าก็เข้าใจบ่ล่ะก็มีแปลหั่นบ่โดยมันจะมีคําแปลนําแต่ว่าโดยเฉพาะแม่นค่านิยมอยู่ที่ซุนเผ่าเฮาหลายกว่าคนผู้น้อยเฮาเวลาฟังเขาจะเข้าใจเลยเจ้าแล้ววันนี้เฮาก่อนจะเปิดเพลงให้แฟนๆรายการได้รับชมกันเนาะเฮาอยากให้แทนได้
ห้องเพลงน้อยหนึ่งบักหนึ่งบาทหนึ่งก็ได้เนาะเพื่อให้แฟนๆเลยว่าเออตอนนี้บ่มีเสียงดนตรีมันมวนสำหรับก็มีเสียงดนตรีมันแตกต่างกันจังใดเนาะเอาเส้นเลยเนาะเอาเพลงภาษาใดดีแล้วแต่มีสองภาษาเนาะเอาเพลงเอาเพลงภาษาลาวก่อนซะเนาะเจ้าได้ย้ำที่ใจมันท้อไอ้ก็อยากโทรหาอยากสิบอกน้องว่าเจ้าคือคนที่สำคัญอยู่ในความคิดอยู่ในความฝันเจ้านั้นคือคนหากันโดยจะโอ้ยมวลหลายฟังแล้วก็อินอ้อยไปกับเสียงเพลงอันนี้จะเป็นเพลงลาวเนาะแม่ละแล้ววันนี้เฮามาห้องเพลงอันเผาผู้น้อยโดยเจ้าเพลงเป็นเพราะว่าแทนเป็นคนชนเผ่าแล้วสามารถห้องเพลงทั้งสองเสียงได้คือภาษาลาวกับภาษาชนเผ่าเฮาโดยเจ้าอยากให้ห้องเพลงชนเผ่าของผู้น้อยของเฮาหน่อยนึงเจ้าโดยเศร้ายาเบายาหนูดาวนาตาวอะลานีหนูยามนาเสอาเลวมเบเวลำจะโยเตาลานีอาอย่างประมาณนี้พิธีกรฟังแล้วก็มวนแต่ว่าพวกเข้าใจอยากให้แทนได้แปลภาษาลาวน้อยนึงให้แฟนๆรายการเพิ่นก็อยากฮู้ว่าแปลว่าหยังโดยที่ห้องไปเมื่อกี้นี่มันเป็นคล้ายๆแบบว่าเฮาเป็นผู้เบาเนาะเบาพงศรีหรือเบาผู้น้อยเฮานี่แหละที่ว่าเฮาได้พักๆจากคนที่เฮาฮักผู้สาวอยู่บ้านได้มาทํามาเฮียนหรือมาเฮ็ดเวียกอยู่ที่เมืองใหญ่แล้วเฮาก็คิดฮอดอยู่ทุกวันทุกเวลาบ่ได้ลืมเจ้าเด้ออย่างประมาณนี้ก็เว้าถึงความฮักแล้วเนาะบ่มีไผจะคิดว่าอยากจากแต่ว่ามันก็จําเป็นต้องได้จากภาคไปเฮียนหนังสือบ่ไปการมีการศึกษาหรือไปเฮ็ดธุรกิจอันใดนึงแล้วหลังจากนั้นกันมาพบกันในความฮักที่สมหวังท่านผู้ชมและตอนนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาพรสวรรค์ก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับบทเพลงของแทนจักสองเสียงเพลงแล้วก็กับเขามาหาพวกเฮาว่าผลงานที่ผ่านมาของแทนอยู่ในค่ายทีเคนั้นมีอันใดอีกเนาะจ้ะเป็นโยแพล
าแม่นาThank you.
ท่านผู้ชมได้ฟังสองเสียงเพลงของแทนแดนผู้ฟ้าก็คงจะเบิกบานมนต์ซื่อและตอนนี้ก็พวกเรากลับเข้ามาหาแทนอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตที่ว่าแทนได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่แต่ละแขวงบ่เพราะว่าการประทับใจของแฟนๆรายการนั้นนิยมชมชอบแทนแนวใดโดยที่จริงก็แบบพ่อคุณน้อยเฮามันบ่เคยมีมาก่อนเนาะอันนี้ยอมรับเลยสมัยเด็กๆก็มีรุ่นอาจารย์ทวินคุณสง่าเพิ่นก็บ่เคยมีแบบคอนเสิร์ตมาก่อนแต่ว่าน้องนี่ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกแน่น้องได้สร้างแบ็คกราวด์ไว้ให้กับเจ้าได้จดจําสร้างโปรไฟล์ให้กับเจ้าได้จดจําแล้วตอนนี้ก็ค่านิยมก็เริ่มสูงขึ้นแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านเฮาเพิ่นก็คอยซัพพอร์ตและให้กําลังใจโดยแทนโดยมาโดยตลอดเนาะบ่ว่าจะหน้าเวทีหรือว่าอยู่ทาง YouTube อีหยังต่างๆด้วยไปว่าลง TikTok ลง YouTube ยอดวิวสูงสําหรับเพลงฝากหักนี่ยอดวิวบ่ฮู้ว่าได้หลายปานใดโดยรวมๆแล้วก็ล้านกว่าวิวแล้วเนาะอันนี้บ่นับทาง TikTok เด้เฉพาะทางช่อง YouTube ที่ว่าปล่อยดุลระบบเพลงนี่โดยได้ประมาณ2ปีแล้วจ้ะอ๋อ2ปีแล้วก็ล้านกว่าวิวแล้วโอ้บ่สมควรเนาะซั่นสําหรับนักร้องคนนี้ก็เป็นนักร้องที่มักฮักทางด้านเสียงเพลงบ่ว่าจะเป็นเพลงซนเผาเจ้าของเองหรือว่าเพลงลาวก็สามารถร้องได้ท่านผู้ชมเลยอย่าลืมอย่าพลาดอย่าต้องติดตามให้ได้หรือว่าเชื่อซื้อซวยเสียจะเป็นกําลังใจให้แทนอยู่ค่ายที่เคสลาให้ได้มียอดวิวหลายๆเป็นนักร้องที่มีเสียงดีแล้วก็เป็นนักร้องที่อมตะในอนาคตท่านผู้ชมและหามาเกี่ยวเข้าปัญหาเรื่องท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ก็เปิดการท่องเที่ยวแล้วเนาะปี2024นี้เนาะประเทศลาวเฮาก็เปิดการท่องเที่ยวแล้วก็บ่ฮู้ว่าอยากให้แทนนั้นแนะนําเรื่องการท่องเที่ยวเที่ยวไปอยู่พงศาลีแขวงพงศาลีของพวกเฮาโดยแทนขอแนะนําเลยเนาะอันดับที่1ก็คือซ่อนซา400ปีเนาะอยู่ใกล้ๆกับบ้านเกิดแทนเลยเนาะซึ่งว่ามีต้นใหญ่ๆที่ว่าสามารถไปปิ่นถ่ายรูปได้ขึ้นภูชมบรรยากาศวิวงามๆเนาะแล้วก็มีสถานที่แห่งนึงก็คือพระธาตุภูฟ้าเนาะถึงว่าขึ้นถึงยอดภูเลยแล้วก็ชมวิว360องศาเนาะซึ่งว่าแทนก็ได้สายญาจากพระธาตุภูฟ้านั่นแหละแดนภูฟ้าเนาะก็ขอเฮียนเชิญเด้อเชิญไปเที่ยวและพิธีกรก็เคยไปแล้วและบางวันในอนาคตจะไปอีกเพราะว่ามีความงามทั้งวิวทั้งภูผาป่าไม้ทั้งเมฆหมอกเนาะตอนเช้าเนาะโอ้ยอากาศสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าไผได้ไปหรือว่าไผบ่ทันได้ไปก็เชิญชวนเนาะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีท่องเที่ยวของพวกเฮาก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวลาวหรือชาวต่างประเทศก็เข้ามาเที่ยวประเทศลาวของเฮามีความสวยสดงดงามหลายๆบ่ว่าจะเป็นทั้งวัดวาอาหารทั้งเป็นธรรมชาติและอีกเด่นๆก็คือภูฟ้าแม่ล่ะสูงงามเหลียวลงไปอู้งามหลายแล้วก็ซา400ปีแม่ล่ะซา400ปีนี่ไปซิมแล้วก็สมควรเนาะโดยว่าตื่นเช้ามาพิธีกรก็ไปแล้วเห็นแล้วเพราะว่าได้นั่งอยู่ในเฮือนเขาเจ้าแล้วก็มีหม้อกานมาใส่น้ําแล้วก็แม่ล่ะกินแบบสบายๆอู้แซ่บหลายกินแบบยังคิดฮอดเพิ่นอยู่เนาะเจ้าโดยอันนั้นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันนึงที่อยู่แขวงพงศาลีของพวกเฮาแล้วมื้อนี้มาเว้าเถื่อเรื่องการมุ่งถือของแทนเนาะในมื้อนี้มาในสุดหยังเนาะอันนี้แม่นสุดผู้น้อยเนาะซึ่งว่าแม่เพิ่นหยิบให้ด้วยมือเลยนี่นะอันนี้สุดผู้น้อยแต่ว่าซึ่งว่าประยุกต์ขึ้นมาเน้นจักน้อยเนาะให้มันทันยุคทันสมัยแต่ว่าดั้งเดิมแท้ๆก็จะมีแต่ลูกปัดลูกนี้ลูกอ๋อโดยเจ้าสุดผ้าผู้น้อยและสําหรับสุดผู้น้อยบ่ฮู้ว่ามีหลายสุดบ่แบบนี้แม่นล่ะมีหลายสุดโดยจะมีแขนยาวได้แขนสั้นได้โดยแล้วแต่คนสะดวกแต่ว่าที่เอกลักษณ์แท้ๆก็คือสีดําแดงด้วยจระเข้ที่ตําด้วยหมอนินแม่ล่ะอ๋อตัวนี้เป็นแพฝ้ายเจ้าอ๋อสมัยก่อนพ่อแม่เพิ่นก็ปลูกฝ้ายแล้วก็ตําแล้วก็หยิบให้เฮานุ่งแต่น้อยๆอันนั้นก็เป็นการนุ่งถือของแทนเนาะเพราะว่าเป็นแทนแดนผู้ฟ้าเพิ่นว่าอยู่แขวงพงศาลีเพิ่นก็ต้องได้เอกอ้างทนงใจว่าซุนเผาซุนเผาผู้น้อยเป็นซุนเผานึงที่อยู่แขวงพงศาลีว่าท่านใดต้องการอยากไปเที่ยวหรือว่าไปเบิ่งวัฒนธรรมวิถีชีวิตของซุนเผานั่นก็สามารถไปได้ปัจจุบันนี้เพิ่นก็เปิดปีท่องเที่ยวแล้วก็สามารถไปได้ท่านผู้ชมและมาเว้าเรื่องวัฒนธรรมนี่ก็บ่ฮู้ว่าอยากให้แทนได้เว้าถึงวัฒนธรรมฮีดของประเพณีของซุนเผาผู้น้อยๆนึงสู่แฟนๆรายการว่าบางคนก็อยากไปแต่ก็อยากฮู้วิถีชีวิตไปก่อนบางเทื่อไปสัมผัสกับเพิ่นก็ดีจ้ะเลยก็คือวัฒนธรรมของเผาผู้น้อยเฮาก็คือเวลาแขกมาเนาะก็จะมีการต้มน้ําสาก่อนอันดับทําอิฐแล้วก็เพิ่นก็จะยินน้ําสาให้เนาะกินน้ําสาไปนําเว้าจากันไปนําโดยอันนี้เป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีของฝากของทอนจากอันพ่อผู้น้อยเฮาเนาะเป็นธงไผบ่หรือว่าพระเบียงจังซี่เนาะโดยเจ้ามีหลายอย่างโดยมีหลายอย่างเติม
มีหลายอย่างที่ว่าเฒ่าเผาผู้น้อยเพิ่นเนาะเพิ่นเฮ็ดประดับประดาหรือประดิษฐ์คิดแต่งอันเก่ามาบางเทื่อก็เป็นอันประยุกต์บางเทื่อก็เป็นอันฮีดของประเพณีเพิ่นก็ได้รักษาบูรณะไว้ให้วัฒนธรรมของเราให้อยู่คงกับคนชนเผ่าของเผ่าผู้น้อยตลอดไปโดยและท้ายรายการนี้ก็อยากให้แทนได้ฝากถึงแฟนๆรายการจะเป็นบทเพลงใหม่หรือว่าอันที่ผ่านมาแล้วหรือว่าการมุ่งถือหรือว่าอันแหล่งท่องเที่ยวจ้ะโดยแทนเองก็ขอฝากในเด้อเนาะสำหรับผลงานเพลงมันจะมีเป็นเพลงลาวเนาะแล้วก็เป็นเพลงภาษาผู้น้อยนำเนาะขอฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจหน่อยแฟนๆทั้งพี่น้องชาวลาวแล้วก็พี่น้องชาวผู้น้อยทั้งหลายๆแขวงทางภาคเหนือเนาะเป็นจะได้ก็ฝากแน่แล้วก็ขอฝากอันการลงทือเนี่ยเนาะขอเชิญชวนเอ้ยอายน้องๆเนาะที่เป็นวัยรุ่นขึ้นใหม่ขอให้อันมาประยุกต์ใส่ให้อยู่กับลูกหลานเฮาไปตลอดนั่นแหละเนาะเทนเองก็บ่มีหยังหลายมีแต่มาฝากนี่แหละเจ้าท่านผู้ชมทั้งหมดนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของแทนแดนภูฟ้าพงศลีแดนงามของเฮาท่านใดยังบ่ทันได้ไปก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งภายในและต่างประเทศก็ไปเที่ยวชมในพงศลีพุ่นแหละเป็นชายแดนติดกับประเทศจีนโดยแม่นล่ะเจ้างามหลายพ่อซันก็เคยไปมาแล้วยังแทนจะเพิ่นจะเชิญไปอีกครั้งนึงท่านผู้ชมและอีกอย่างเพิ่นก็ฝากถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับบทเพลงการฮ้องเพลงชนเผ่าหรือว่าเป็นเพลงลาวของพวกเฮาก็สามารถติดตามหรือว่าช่วยซื้อช่วยเชียร์ช่วยเป็นกําลังใจให้ศิลปินคนนี้ได้มายืนอยู่จุดนี้แต่อย่างน้อยเพิ่นก็ยังมักฮักทางด้านนี้เพราะว่าพ่อแม่เพิ่นก็มักฮ้องเพลงเพิ่นก็มีสายเลือดฮ้องเพลงแดว่าซั่นท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปินในค่าย TK ชาวลาวและสําหรับมื้อนี้ทีมงานพร้อมด้วยแทนแดนภูฟ้าก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ขอกล่าวคําว่าสวัสดีสวัสดี